แพนเค้กเขมนิดหวังได้อุ้มลูกปลายปีสามีอ้อนขอมีลูกแฝดเรียกได้ว่าเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปได้ไม่นานสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดและสารวัตรหมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีตอนนี้ทุกคนลุ้นเรื่องมีน้องแล้วตอนนี้ก็ยังชิวๆนิดนึงค่ะไม่ได้กะเกณฑ์อะไรสบายๆค่ะเราก็ยังสนุกกับการทำงานพี่หมีก็เช่นกันก็เลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงค่ะคุณแม่บอกอยากให้มีลูกแฝดก็จะได้จบไปเลยทีเดียวเนอะก็ยังไม่กล้าคิดเลยค่ะอาจจะเป็นแพลนข้างหน้าแต่หน้าตอนนี้คือทำงานกันก่อนใช้ชีวิตท่องเที่ยวกันก่อนค่ะน่าจะเป็นปีหน้าเป็นต้นไปค่ะก็เดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีนึงค่ะ